ย่าได้ส่งคนมายึดบ้านยึดรถผมเลยเหรอครับหมดโอกาสของแกแล้วนะถ้าแกไม่ทำร้านกาแฟแกก็ไม่ทำมาหากินเอาเองฮะเขาคิดว่าแกเป็นผู้ชายเหรอมาพังหน่อยลุงผมว่าร้านเราอ่ะต้องจ้างคนชงกาแฟเพิ่มเธอให้ฉันมาบ้านทำไมอ่ะถ้ารู้ว่าพิธีอยู่อ่ะฉันคงไม่มาดูเหมือนทั้งคู่จะไปด้วยกันได้ดีนะนางบีเขายังมีนายซีอีกหนึ่งคนอ่ะมีผู้ชายคนนึงอ่ะเขาเข้าใจผิดว่าผู้หญิงคนนึงเป็นผู้ชายอ่ะทำงานเป็นผู้ชายดีอ๋อใช่วิพื้นดีกว่าปลอมตัวเป็นผู้ชายจริงๆหรอถ้าเขาจับได้ขึ้นมาจะทำยังไงเนี่ยเขาไม่มีทางจับได้หรอกแม่ใครจะไปดูออกแม่ดูพี่เขายังกับจอแบนซะขนาดนั้นอะไม่ต้องเป็นห่วงนะแม่พอหนูได้เงินเดือนหนูนะจะใช้หนี้แล้วก็ซื้อรองเท้าใหม่ให้แม่ด้วยโอ๊ยแม่ไม่ได้อยากได้เฮ้ยเอางี้นะเดี๋ยวแม่จะทำขนมแล้วก็เอาไปฝากที่ร้านเขาขายดีไหมอย่าดีกว่าแม่ความแตกดีเฮ้ยไม่ต้องห่วงนี่นะแม่จะช่วยยืนยันไงว่าคนเนี้ยลูกชายของแม่โอ้ร้านนี้เหรอที่จะให้แต่งอ่ะสกปรกชะมัดเลยแม่ชักคันไม้คันมือขึ้นมาซะแล้วดิอยากจะลื้อซะให้หมดทุกอย่างเลยนี่เจ้าพวกนี้ไว้ใจได้แน่นะร้านเราจะทำครัวแบบเปิดไม่ยุ่งอะไรกับครัวฉันล่ะทำครัวแบบเปิดก็เท่ากับขายสูตรให้คนรู้อ่ะคนนั่งดูใช่ว่าจะขโมยสูตรไปได้งั้นพบกันคนละครึ่งทางครึ่งนึงเปิดครึ่งนึงปิดโอเคสวัสดีใครเนี่ยหน้าหวานชะมัดผู้หญิงผู้ชายเนี่ยวินใครอ่ะแฟนฉันเองอ๋อคนเนี้ยเหรอแต่พี่วินคงไม่คิดคบจริงจังเป็นแฟนกับผู้ชายใช่ไหมถึงเขาจะหน้าหวานซะขนาดนี้ก็เถอะเออนี่ฉันโดนายอายุเท่าไหร่อ่ะ19หรือว่า20นัด24มือนิ่มนะเนี่ยเริ่มงานกันเลยแล้วกันเดี๋ยวเราเริ่มจากเคลียร์ขยะก่อนนะได้ครับพี่ทั้งวันจะเสร็จไหมเนี่ยลกชะมัดเฮ้ยพี่วินช่วยด้วยพี่วินเฮ้ยอะไรโดหนูพี่หนูหนูตัวอย่างกับแมวเนี่ยโอ้ยหัวใจจะวายโอ้โหนึกว่าอะไรโอ้มันตัวเท่าแขนเลยเนี่ยตัวเท่าแขนดูสิเห็นเจออะไรอ่ะเฮ้ยดูสิเห็นอะไรดูสิดูสิน่ารักมากน่ารักมากดูสิไปดูสิเห็นเจออะไรโอ้ยงานนี้มันโหดกว่าที่คิดนะเนี่ย
แม่น่ะไม่ยอมมาเจอฉันพวกแกแย่งนางฟ้าฉันไปฉันสาช่วยแกไม่เข้าคุกงานอยู่หรอกไปเสือสองตัวมันอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้เว้ยดวลกันปะล่ะได้ช่วยขนของขึ้นรถก่อนแล้วกันเอาแล้วทำไมฉันต้องช่วยแกด้วยอ่ะนี่ขนของให้เสร็จจะได้ไปดวลกันไงชัดเลยกิน 2,000 ปีมาหรือไงพี่เราจ้างหมอนั่นมาทำงานดีไหมนี่นายเป็นใครอ่ะก็นายเป็นใครมาทำงานด้วยกันป่ะฉันเป็นเจ้าของที่นี่นายมาทำงานด้วยกันเปล่าไม่เอานะไม่นี่ยังรับคนอยู่ใช่ไหมไหนว่าไม่ชอบเป็นลูกจ้างไงก็รถเข็นฉันโดนยึดก็เลยอยากมาทำที่นี่ใช่ไม่งั้นฉันคงไม่มาเฮ้ยทุกคนมารู้จักกันไว้ก่อนเขาเป็นคนที่จะมาทำไซส์เมนูให้พวกเราฉันชื่อเชนฉันนัดลูกค้าประจำร้านนายดีใจจังที่ร่วมงานกันนะฉันหนอนายอายุเท่าไหร่อ่ะ24โธ่พี่ฉันอีกคนแล้วอย่างนี้ฉันก็น้องเล็กสุดในร้านน่ะดิเฮ้ยเปิ้ดแนะนำตัวคนสมัยนี้แต่งตัวยังไงก็ไม่รู้เนาะจะเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นผู้ชายครับผมแล้วนายอ่ะจะเป็นคนหรือจะเป็นกอริลล่าล่ะเป็นวัตถุ What is this Kindergartenไอ้สองตัวนี่อู้งานเหรอเอาจริงนั่นใครอ่ะคนนี้จะมาทำไซส์เมนูอ่ะให้กลับไปเถอะร้านกาแฟจะมีไซส์เมนูไปทำไมฉันเป็นเจ้าของที่นี่ฉันเป็นคนตัดสินใจเฮ้ยนายมานี่มาป่ะเข้าไปดูร้านหน้าเบิ้ลสีก็น่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยนายทำบ้าเหรอของนายเนี่ยขอโทษฉันนี้เลยฮะขอโทษอุ้ยขอโทษแค่นี้เองเนี่ยนะเตือนให้คนอื่นขอโทษอีกแล้วไม่เบื่อบ้างเลยไงนายมันดื้อชะมัดขอโทษฉันนี้เลยลุงสมช่วยสั่งเมล็ดกาแฟสดด้วยนะนัดสั่งเมล็ดกาแฟสดวรวาทินฟู้ดให้ทีขอโทษก็ขอโทษนี่พูดให้มันจริงใจหน่อยสิจะสั่งหรือไม่สั่งอ่ะเดี๋ยวนี้ลุงขอโทษฉันนี้เลยคุยพอได้แล้วน่าไอ้เปิดครับครับผมสั่งเลยกาแฟให้หน่อยได้ครับได้0816980420ถุงนะอะไรนะครับอีกรอบหนึ่งขอโทษฉันด้วยนะ
ไออะไรนะครับอะไรนะอีกรอบนึง0816980412110ถึงทนายถามฉันอีกรอบนึงนะในตายแน่เฮ้ยโอ๊ยโทษฉันหนีเลยนะโทษฉันเร็วโธ่พอได้แล้วนะจะเสียเวลาทำงานกับเรื่องแค่นี้นะโธ่ได้2โล20 20สูง2โลตาต่อตาฟันต่อฟันเธอเฮ้ยเฮ้ยเห็นหน้าตาหน้าแล้วหรอไงงั้นเจอแน่โหนั่นแรงอะเนี่ยว่าไงจูนหลับยังยังไม่ได้จะโทรมาแก้ตัวนะแค่อยากจะบอกว่าขอโทษเธออยากจะขอโทษจริงเหรอถ้างั้นน่ะมาช่วยวาดรูปบนผนังที่ร้านฉันหน่อยสินี่ตกลงเธอจะเปิดร้านจริงๆเหรออืมงั้นก็แปลว่าเธอยกโทษให้ฉันแล้วนะฉันน่ากลัวแทบแย่นะอย่างเธอนะกลัวกลัวสิกลัวทั้งเธอทั้งพี่ชายเธอทำไมต้องพูดถึงเขาอยู่เรื่อยเลยอ่ะอย่างอนสิก็ได้ไม่งอนก็ได้เสียงเธอดูเหนื่อยอืมฉันอยากจะนอนน่ะแต่นอนไม่หลับงั้นฉันร้องเพลงให้ฟังเอาไหมเธอเคยชอบให้ฉันร้องเพลงให้ฟังก่อนนอนดึกดื่นคืนนี้ลมหนาวพัดโชยมาฉันมองไปที่ขอบฟ้านานนานหน้าต่างห้องนอนเปิดตอนรับแสงพระจันทร์แสงเดือนกำลังประชันแสงดาวดึกดื่นคืนนี้ใจฉันขอไปเจอพบเธอที่บนฝากฟ้าพร่างพราวจะนอนหลับไหลในอ้อมแขนของดวงดาวให้เงาราตรีโอบล้อมหัวใจไม่รู้คำคืนนี้เมื่อเธออยู่ตรงนั้นจะเห็นดาวดวงเดียวกันกับฉันไหมสักครั้งที่เธอเห็นแสงดาวทอประกายก็ยังเหมือนเราได้พบกันดึกดื่นคืนร้างน้ำค้างยอดหญ้าคาไหลลู่ลงมาสะท้อนแสงจันอยากหยุดดวงดาวเก็บลมหนาวไว้นานๆเพราะเธอจะมาอยู่ในหัวใจหลับไปแล้วเหรอยังยิ่งฉันพยายามกล่อมเธอให้นอนฉันก็ยิ่งนอนไม่หลับรับผิดชอบเลยนะถ้างั้นน่ะเธอก็มาวาดรูปบนผนังที่ร้านให้ฉันเลยสิตอนนี้เลยเหรออืมได้สิงั้นอีกหนึ่งชั่วโมงเจอกันนะเ
มีวายด้วยอ่ะมีเพลงด้วยสบายไปไหมก็ต้องเป็นกำลังใจให้อย่างนี้แหละโอ้แป๊บเดียวว่าได้เร็วขนาดนี้เลยเนี่ยนี่ด้านให้ดูก่อนนะ I guess I should have tried to make her mine But all that I could do was make her smile I guess that there were things I did not seeHappening to me ขอโทษนะอึดอัดนิดนึงนัทตอนนี้มีงานที่มั่นคงทำแล้วนะและทุกอย่างจะดีขึ้นโหสวยจังวาดเองเหรอสวัสดีค่ะเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าอ๋อเธอที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมจำฉันได้หรือเปล่าเมย์จำไม่ได้เขานั่นแหละที่วางแผนจะปล้นเธอไงโหสวยจังคิดว่าสีนี้น่าจะแมทกับสีปูนอะชอบใช่ไหมชอบเลยอะแล้วนี่ไปรู้จักกันได้ไงอ่ะโอ้ยเรื่องมันยาวอ่ะใช่ป่ะโอ้ยเห็นผัวฉันเป็นที่วางแขนนายหรือไงเฮ้ยติดเกาะอี้เหรอแค่นี้ก็ต้องพึ่งพลาสเตอร์แก้ปวดโอ้ยไอ้จมูกหมาฉันจูนนะป่ะไว้ค่อยคุยกันไปล้างหน้าล้างตาก่อนเอ้านัดเก็บไว้ด้วยนะแมชกับสีปูกาแฟมาส่งแล้วครับใครสั่งกาแฟ20กิโล20กระสอบฉันให้สั่งแค่2กิโลผู้จัดการสมมันยังไงเนี่ยเฮ้ยนัดตกลงมันยังไงเนี่ยเฮ้ยนายสั่งมาเนี่ยฉันคงพูดผิดอ่ะจาก2โลเป็น20โลเราขอคืนได้ไหมล้อเล่นหรือเปล่าใครจะล้อเล่นคุณไม่เอะใจบ้างไงร้านกาแฟเพิ่งเปิดเนี่ยจะสั่งกาแฟกระสอบละ20กิโลตั้ง20กระสอบมาทำไมนะรู้ทั้งรู้ว่าทางเราน่ะพูดผิดแล้วยังจะเอามาส่งอีกเหรอผมไม่เอะใจอยู่แล้วได้ถามย้ำอยู่หลายรอบอ่ะ
ว่า20กิโลแน่นะไม่ใช่2กิโลทางคุณก็ยืนยันว่าใช่อ่ะยังไงทางเราก็ไม่รับคืนหรอกเดี๋ยวก่อนคุณขอร้องนะช่วยพลังหน่อยเถอะโอนเงินมาภายในวันนี้แล้วกันเดี๋ยว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 ฮัลโหลย่าครับยุ่งไหมครับแกนะสิที่ต้องยุ่งอ่ะโทรมามีอะไรหรอผมก็แค่อยากได้ยินเสียงย่าครับฉันเลี้ยงแกมานะมีอะไรก็ว่ามาคือลูกน้องผมสั่งกาแฟผิดนะครับสั่งมาเกินหลายสิบโลเลยอ่ะผมขอคืนได้ไหมครับถึงแกจะเป็นหลานฉันแต่ตอนนี้เราทำธุรกิจกันนะของซื้อแล้วไม่รับคืนนัดตามฉันมานี่จบแค่ประถมหรือไงอ่ะ2กับ20แยกไม่ออกอ่ะขอโทษจริงๆฉันจะไปที่บริษัทแล้วขอร้องขออีกรอบนึงธุรกิจคือความเชื่อใจรู้ไหมนี่แค่ออเดอร์แรกขอคืนเขาแล้วอ่ะใครเขาจะไว้ใจเราใครเขาอยากทำธุรกิจกับเราเอานะอย่าตะคอกใส่นัดแบบนั้นเลยเดี๋ยวฉันจะโทรไปขอญาตินายอีกทีก็แล้วกันมีอะไรก็โยนให้คนอื่นเขาทำพอเขาทำพลาดก็ไปร้องหาให้คนอื่นเขาช่วยฮะนายว่าไงนะฮะไอ้นัดมันทำผิดแค่นี้ทำไมต้องตะคอกใส่มันแบบนั้นด้วยพ่อน่ะโมโหไปก็เท่านั้นอ่ะที่ฉันต้องโมโหเพราะใครเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องเล่นๆด้วยจะไม่ฉันโกรธได้ไงอ่ะก็คนไงมันไม่ได้เรื่องอ่ะร้องไห้เหรอร้องแล้วมันได้อะไรขึ้นมาเลิกใจสอนได้แล้วพอได้แล้วนะพี่วินไปข้างนอกมาฉันมันโง่เองอ่ะที่จ้างคนอย่างนายมีกาแฟมากอย่างเงี้ยก็เอาไปคั่วขายเอากำไรดิมันอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่ไม่ใช่ไม่มีทางออกสวัสดีครับผมกวินวรวทินครับผมอยากจะขอรายชื่อลูกค้ารายย่อยของวรวทินฟู้ดหน่อยครับกาแฟเหลือกี่กระสอบอ่ะ
14นัดนัดไอ้นัดสำนึกผิดหรือยังเนี่ยคราวหน้าถ้าเกิดนายทำพลาดอีกอะฉันไล่นายออกแน่เข้าใจไหมดูมันทำรู้ไหมคนอื่นเนี่ยเขาต้องเดือดร้อนเนี่ยเพราะนายยกที่หนึ่งเริ่มนี่ยังไม่สำนึกผิดใช่ป่ะเคยลายใจบ้างป่ะที่นี่ไม่ต้องการคนอย่างนายใส่หัวไปซะยังไม่ขอโทษอีกวินจะเย็นก่อนนะตอบมาดิป๊อดครับด่าผมแทนนะครับคือความจริงแล้วอะผมฟังแล้วผมสับสนผมก็เลยสั่งผิดครับขอฉันนั่งด้วยคนได้ไหมฉันเองก็เคยโดนคนรังแกเหมือนเธอสมัยม.ปลายมีคนโรคจิตชอบโชว์ของลับมายืนอยู่ตรงรั้วโรงเรียนเพื่อนๆอ่ะไปออดูกันใหญ่เลยนะส่วนฉันอยากดูแต่ไม่กล้าก็เลยทำเป็นอ่านหนังสืออยู่ๆก็มีเพื่อนคนหนึ่งแกล้งตะโกนขึ้นมาอ้าวครูสุชาติฉันหูพึ่งเลยเพราะว่าครูสุชาติอ่ะเป็นครูพละที่ป๊อปที่สุดในโรงเรียนฉันก็เลยรีบวิ่งไปดูไหนๆปรากฏว่าไม่มีครูสุชาติอยู่แต่มีคนมาดึงหูฉันแทนฉันก็เลยหันไปถามยังดุเลยใครอ่ะเธอรู้ไหมว่าคนที่มาดึงหูฉันอ่ะเขาเป็นครูฟิสิกส์ที่ฉันชอบยิ่งกว่าครูสุชาติอีกอยากดูมากนักหรือไงของเราของไอ้โรคจิตอ่ะก็คงอายหน้าดูเลยสิจะเหลือเหรอฉันอยากจะแทรกแผ่นดินหนีนี่แหละฉันบอกวิธีจัดการกับพวกโรคจิตเอาไหมยังไงอ่ะก็พวกโรคจิตอ่ะมันชอบเวลาเขามากรี๊ดการ์ดตื่นเต้นพวกมันเวลาเจอพวกมันนะเราก็ต้องไม่ออกอาการแล้วก็ยืนจ้องมันจ้องไปที่ของลับของมันก็บอกกับมันว่าแค่นี้น่าสนใจดีคุณเนี่ยน่าอิจฉาจังนะทั้งสวยถึงว่าลูกเก่งแถมนิสัยดีอีกด้วยชมกันขนาดนี้ฉันก็เขินแย่สิสมัยม.ปลายอ่ะฉันก็เคยชอบเรียนวิชาศิลปะนะแต่ไม่ได้ชอบเรียนศิลปะหรอกฉันชอบครูต่างหากเขานะทั้งหล่อและทั้งโสดไม่เป็นไรหรอกฉันเองยังเคยแอบชอบครูผู้หญิงเลยไม่แปลกหรอกที่เธอจะแอบชอบครูผู้ชายเราเข้าไปข้างในกันแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันตามเข้าไปThank you.
นายก็มีส่วนผิดเหมือนกันน่ะลุงสงฝากให้นายสั่งกาแฟแต่นายไปโยนให้ปื๊ดทำไมไม่ทำเองไอ้ปื๊ดเนี่ยมันผิดก็จริงอ่ะแต่นายกับลุงสงก็ผิดเหมือนกันน่ะมีแต่บอสคนเดียวแหละที่ถูกหุยนี่ประชดเป็นผู้หญิงไม่ได้ประชดเหรรีบรับหน่อยสิคุณว่าเบียร์ช่วยทำให้หายเซ็งได้ป่าวทำไมอ่ะเธอมีเรื่องเครียดอะไรเหรอวันนี้ฉันมีเรื่องไม่ค่อยสบอารมณ์อ่ะคือมีผู้ชายคนนึงเขาคิดว่าผู้หญิงคนนึงอ่ะเป็นผู้ชายเขาเป็นเจ้านายกับลูกน้องกันนะตอนแรกเขาก็ชื่นชมว่าเธออ่ะขยันทำงานดีมีความรับผิดชอบแล้วก็ซื่อสัตย์แต่พอเกิดเรื่องนะยังไม่ถามเลยว่าอะไรเป็นอะไรก็ด่าลูกน้องว่านายอ่ะงี่เง่าใช้ไม่ได้เดี๋ยวนะเราลองตั้งเป็น x กับ y ดีไหมให้ x เนี่ยเป็นเจ้านายส่วน y เป็นลูกน้องอือได้แล้ว y เขาแอบชอบ x อยู่หรือเปล่าอ่ะไม่มีทางหรอกถึงเขาจะเป็นเพื่อนกันแต่เขาก็เป็นแค่เจ้านายกับลูกน้องอ่ะแล้วถึงเขาจะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเขาก็ไม่มีทางชอบกันหรอกมันก็แค่ก็แค่อะไรก็แค่นั้นแหละแล้วมันหมายความว่ายังไงล่ะหมายความว่าไม่มีอะไรไงแล้วอีกเหตุผลนึงอะนะก็เพราะว่านางสาววายอะยังชอบนายเออยู่ดาวเต็มท้องฟ้าเลยสวยจังฉันอิจฉาเธอจริงๆเลยนะไม่ว่าจะมีเรื่องเครียดอะไรอ่ะพอได้เห็นอะไรสวยๆอย่างดาวบนท้องฟ้าเนี่ยเธอจะลืมเรื่องทุกอย่างได้หมดเลยเธอนี่มันน่าอิจฉาจริงๆจริงๆนะมาชนชนเฮ้ยเป็นไรอ่ะดื่มเร็วเดี๋ยวฉันไปส่งเธอที่บ้านดีกว่าจริงเหรอนี่คุณเป็นคนแรกเลยนะที่จะไปส่งฉันที่บ้านอ่ะโทรมาได้ตลอดเลยนะฉันจะเดินไปส่งเธอที่บ้านเองฟังแล้วนึกถึงพ่อเลยพ่อเลยเหรอไม่ใช่แบบนั้นนะหมายถึงว่าไม่เป็นไรดีกว่าฉันบ้านนะยิ่งพูดยิ่งไม่ดีอ่ะชนด้วยรู้ไหมว่าฉันชอบมากเลยอ่ะเวลามีคนถามว่าฉันทำอะไรอยู่ที่ไหน อยู่บ้านเดี๋ยวฟังอะไรนี่นะสมมุติว่าฉันรักเธอเพียงข้างเดียวแต่เธอไม่แลเลียวรอเธอคนเดียวฉันคงเสียเวลาสมมุติว่าเธอเต็มใจให้รักมามันคงไม่มีค่าบังเอิญเธอฉันไม่ใส่ใจแต่ฉันกับเธอเราเสมอเราเท่ากันต่างคนต่างใจตรงกันเราสองเป็น
ีเราสองก็เพียงพอคงเป็นเพราะเรารักกันจึงขอบคุณสวรรค์ชั้นใดเรารักกันจะมีเธอมีฉันเสมอไปดูมันดูนั้นมันกินเขาดิยังไม่ทันสุกเลยไม่กลัวพยาธิได้ไงอ๋อแล้วนายอ่ะไม่กินไงผมกินไม่ได้ครับนางฟ้าไม่ชอบคนลงทุนอ๋อหน้าสงสารมันเป็นไรอ่ะอยากรู้ใช่ไหมคอยดูนัดของแท้เป็นยังไงอะเหรอเป็นคนที่กินทุกอย่างที่ขวางหน้าถึงตัวจะเล็กเหมือนเด็กแพะและเป็นคนที่ซุ่มซ่ามเดินชนทุกอย่างนะสมี2เมตรและเคยเจ็บตัวมาทุกรูปแบบแล้วด้วยเนี่ยแหละนัดนัดของแท้นัดตัวจริงถูกใจมั้ยล่ะเข้าท่าฮะนัดของแท้นัดตัวจริงเข้าใจทีนี้แล้วกวินน่ะคืออะไรเหรอเขาก็คือคนที่วางมาดที่จิกหัวใช้คนอื่นเวลาไม่พอใจนะก็ตะโกนตะคอกใส่หน้าคนอื่นเนี่ยแหละบอสบอสของจริงของแท้ปากเก่งนะเดะเป๊ะอธิบายได้มองเห็นภาพเดะเหมือนเดะเกิดไม่เอาครับเอาเลยครับไม่ได้ครับเพื่อนนะนี่ครับขอเบียร์6แก้วครับช้อนช้อนเฮ้ยช้อนยาเฮ้ย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 ปืดบ้าเลยวะอย่าเลยอย่าเฮ้ยไปอะไรเนี่ยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องคนอื่นเฮ้ย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 น้องน้องจูบปากเลยเหรอเจอมาแล้วนะนัดของฉันนะเฮ้ยแฟนฉันขาดไอ้นี่มันโลกจิตสุดชัดเลยกินอะไรมาชอบอ่ะสิที่โดนในปื้มมันจูบอ่ะเห็นหน้านี่แดงใช่ไม่เท่ากับตอนจูบกับบอสหรอกไอ้ปื้ดอ่ะไม่ใช่สเปคฉันสเปคฉันมันคือบอสพอเหอะพูดแล้วฉันขนลุกทำอย่างกับฉันชอบตายอ่ะบอสมาร้องฉันก่อนทำไมล่ะเมื่อไหร่จะได้กลับนิวยอร์กนะนิวยอร์กบอสกลับนิวยอร์กเมื่อไหร่อ่ะนายเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะโอ้ยทำฉันไม่เป็นคนอื่นไม่ได้แล้วนายไม่ใช่คนอื่นตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะตั้งแต่ตอนนี้ฮะว่าไงนะตกลงบอสจะกลับอเมริกา
ช่างมันเถอะบอสอะไรลาก่อนอะไรของมันไม่มีลูกค้าก็พากันอู้ท่านจะสั่งสอนผู้นายให้เข็ดหลาบชีวิต